ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่14ค่ะในหนังสือนิทานของนมส.ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงตอนที่14แล้วนะคะครับกับเรื่องสืบสัปการแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของนักสืบแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะทำให้เราได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้ใช้คำว่านักสืบค่ะแล้วใช้คำว่าอะไรครับพี่ในที่นี้ใช้คำว่าท่านสืบท่านสืบอโอ้โหดูมีภูมิฐานขึ้นมากว่านักขึ้นมาเยอะเลยเข้าใจว่าในยุคนั้นการที่จะมีคนมีอาชีพเป็นนักสืบหรือว่าเป็นคนที่สืบหาหลักฐานข้อเท็จจริงในลักษณะของนักสืบแบบที่เราคุ้นเคยกันครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่คือคำที่ใช้คงยังไม่ลงตัวไม่รู้จะแทนว่าอะไรดีในที่นี้แทนว่าท่านสืบครับคือหมายถึงคนเนี้ยเป็นคนที่สืบท่านสืบซึ่งในปัจจุบันเราก็จะมีคำว่านักสืบเนาะครับซึ่งหมายถึงคนที่ทำหน้าที่สืบหาหลักฐานซึ่งก็มีทั้งนักสืบที่เป็นตำแหน่งในทางราชการใช่ไหมสารวัตรสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็นักสืบเอกชนถ้าในทางราชการเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่านักสืบนะอาจจะใช้เป็นก็แล้วแต่เป็นภาษาปากนี้มากกว่านะพี่การสืบสวนก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นเขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรใช่ไหมคะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอกชนอันนี้ก็แน่นอนชัดเจนก็ใช้คำว่านักสืบไปเรื่องสืบสรรพการนี้มีการเอ่ยอ้างถึงเชอร์ล็อกโฮมส์ด้วยนะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ในช่วงนั้นแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่บรรดาหนอนหรือว่านักอ่านในยุคนั้นกำลังสนุกสนานนะคะกับเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่เข้ามาสู่สังคมไทยแล้วก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องสืบแบบไทยๆเกิดขึ้นด้วยนี่คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับผลงานของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เจ้าของนามปากกานมส.กับหนังสือที่ชื่อว่านิทานของนมส.ตอนที่14เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่คุณผู้ฟังกำลังรอคอยเราไปสืบสรรพการกันเลยค่ะว่าเรื่องนี้เขาสืบเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเมื่อพลิกหนังสือพิมพ์รายเดือนมาถึงตอนอ่านเล่นพบเรื่องจ่าหน้าว่าเรื่องสืบสรรพการดังนี้ท่านผู้อ่านจะคิดว่าไอ้เรื่องนี้เราเคยอ่านแล้วดังนี้ไม่ถูกด้วยเรื่องสืบสรรพการมีต่างๆมากมายหลายเรื่องนักมิใช่แต่เท่านั้นท่านสืบก็มีหลายคนต่อหลายคนด้วยไทยก็มีฝรั่งก็มีไม่หายากหาเย็นเลยตามที่ข้าพเจ้าได้รู้มาเรื่องราวของเขาล้วนแต่พอฟังได้ทั้งนั้นว่าที่จริงเรื่องราวของใครๆก็เถอะถ้าไม่สนุกหรือประหลาดดีชั่วให้เป็นเหตุพอเพียงแล้วจะมีผู้จดจำเล่าสู่กันไปโด่งดังที่ไหนเป็นต้นว่าในสีขี่ม้าไปตามถนนใหม่อ้อมรอบถนนสระประทุมแล้วกลับไปบ้านตามปกติดังนี้รุ่งขึ้นเช้าเราลองไปดูหนังสือพิมพ์ข่าวดูหรือว่าจะมีเรื่องในสีขี่ม้าหรือไม่ข้าพเจ้าตอบก่อนดูก็ได้ว่าไม่มีเป็นแน่อย่าว่าแต่ขี่ไปเปล่าๆเลยต่อให้ไปพบอีดิเตอร์เข้าตามทาง10 คนก็ไม่มีอยู่นั่นเองรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งต่างว่าในสีขี่ม้าไปทางถนนเหล่านั้นอีกแต่คราวนี้เคราะห์ร้าย
เผอิญไปโดนกับรถผู้มีชื่อนายสีตกม้าขาหักไปเอาละสิรุ่งพรุ่งนี้ใครอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวคงจะพบเรื่องนายสีว่าเมื่อวันนี้เวลาประมาณ5โมงเศษนายสีบ้านตลาดใหม่ขี่ม้าเที่ยวเล่นมาทางถนนใหม่พอถึงประตู3ยอดนายแสงขับรถด็อกการ์ดลงสะพานเหล็กสวนมากำลังแรงโดนนายสีตกม้าลงแล้วเลยทับขานายสีหักไปพลตระเวนได้จับและพานายสีไปส่งที่โรงบุรพาพยาบาลส่วนชาวบ้านร้านตลาดก็ยังจะโจต่อกันไปอย่างที่เขาเรียกว่าปากคนยาวกว่าปากกาจนถึงว่านายสีตายก็มีดังนี้เป็นด้วยอะไรเป็นด้วยนายสีตกม้าลงมาขาหักนั่นเองเป็นเหตุหรือไม่ใช่ส่วนเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องสืบสรรพการเป็นต้นนี้ถ้าท่านสืบไปสืบสวนเรื่องราวใดๆที่ถึงแม้จะสำเร็จเด็ดขาดได้ตามปรารถนาก็เป็นการไม่สู้ลึกลับท่านสืบไม่ต้องออกสติปัญญาความไหวพริบและกระทำการเป็นกลไกโดยขบขันให้เป็นเหตุที่ควรจะเล่าสู่กันฟังต่อๆไปแล้วก็หามีใครจำมาไว้เล่าให้ป่วยการเวลาไม่เพราะฉะนี้เองข้าพเจ้าจึงขอกล่าวว่าเรื่องราวของท่านสืบทั้งหลายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ข้าพเจ้าได้เคยฟังมานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ควรจะมาเล่าสู่กันฟังได้ทั้งนั้นเรื่องสืบสรรพการที่เคยมีมาแล้วนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องอันสนุกสนานเพลิดเพลินของท่านสืบฝรั่งที่มีนามปรากฏว่าเชอร์ล็อกโฮมส์นั้นโดยมากท่านสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ผู้นี้เป็นคนมีไหวพริบแคล่วคล่องปรีชาสามารถในทางสืบสรรพการอันเป็นวิถีอันดีทั้งกับตัวเขาเองและกับมหาชนทั่วไปเป็นอันมากเรื่องราวของท่านสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ที่ได้ทำการสำเร็จเด็ดขาดเป็นชื่อเสียงปรากฏมานั้นมีมากมายหลายเรื่องหลายราวนักข้าพเจ้ามีความเสียใจที่จะกล่าวว่าถึงแม้แต่เรื่องราวของท่านสืบผู้นั้นเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินจนทำให้ผู้อ่านติดใจถึงไม่ใคร่วางสมุดลงได้แล้วก็ดีเรื่องที่มีปรากฏมาสำหรับเราอ่านในภาษาเรายังไม่ได้มีมากถึงครึ่งค่อนในภาษาอื่นเลยเราต้องหวังใจว่าเรื่องเหล่านี้คงมีเพิ่มเติมมาในไม่สู้ช้านักส่วนเรื่องที่ข้าพเจ้ากำลังจะจับเล่าอยู่นี้หาใช่เรื่องของท่านสืบคนเก่งที่กล่าวมานั้นไม่เป็นเรื่องของท่านสืบคนอื่นซึ่งดูเหมือนข้าพเจ้าจะจำชื่อไม่ได้ชัดเสียแล้วเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องของท่านสืบตัวเก่งนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็ยังมีความหวังใจอยู่ว่าถ้าท่านลองอ่านดูแล้วบางทีท่านจะเห็นสนุกและเห็นว่าท่านสืบคนใหม่นี้ก็มีท่าทางกลไกเกือบเท่าเรื่องที่ท่านเคยอ่านมาแล้วเหมือนกันคำว่าท่านสืบในที่นี้ก็คือคำว่านักสืบในปัจจุบันนั่นเองสำหรับเรื่องราวของนักสืบที่ผู้เขียนกำลังจะเล่าต่อไปนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการสืบอยู่บ้างแล้วก็จริงแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือมากพอที่จะให้มีการสืบสวนคดีใหญ่โตมากนัก
ด้วยยังไม่ได้ทำการสลักสำคัญอะไรนอกจากช่วยพลตระเวนสืบจับคนร้ายแล้วก็ทำคดีเล็กๆน้อยๆต่อเมื่อได้ทำการสำเร็จตามเรื่องที่กำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ไปนักสืบผู้นี้จึงมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากขึ้นนักสืบผู้นี้มีบ้านอยู่ที่ถนนใหม่ถนนเสาชิงช้าเขาเล่าเหตุการณ์ไว้ว่าเมื่อต้นปีร.ศ.114นักสืบผู้นี้ไม่สู้จะมีการงานทำมากนักจะเป็นด้วยไม่ค่อยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือไม่ค่อยจะมีคดีที่ต้องการการสืบสวนหรือเป็นด้วยไม่มีคนเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจเขาให้มาทำการสืบสวนเขาเองก็ไม่ทราบแน่คือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ค่อยมีคดีไม่ค่อยมีงานทำในเวลานั้นเขาก็เรียกว่าไม่ค่อยจะมีเงินไม่ค่อยมีรายได้เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีงานทำแต่ถึงอย่างไรก็ดีเขาก็ได้พยายามขวนขวายเพราะว่าการสืบเป็นงานที่ถูกกับนิสัยใจคอและก็ความชอบของเขาเขาชอบงานสืบมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมีอายุมากพอแล้วก็มีโอกาสตั้งตัวเป็นนักสืบได้แล้วแม้ว่างานการสืบจะยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเขาพอเพียงกับความต้องการซึ่งควรที่จะให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ไปทำงานอื่นแต่เขาก็ยังไม่คลายความรักในงานสืบเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ทิ้งทางที่ได้ลงมือเดินมาแล้วอันนี้เสียจนที่สุดจะถือไว้ไม่ได้จริงๆโดยสรุปก็คือนักสืบหน้าใหม่คนนี้มีความรักในอาชีพการเป็นนักสืบมากแต่ไม่ค่อยมีงานทำจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงินแต่เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในการเป็นนักสืบยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นนักสืบต่อไปและก็ตั้งใจว่าจะอดทนให้ถึงที่สุดจนกว่าจะอดไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วค่อยละไปทำงานอย่างอื่นวันหนึ่งนักสืบกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกคือเป็นห้องสำหรับรับแขกลูกค้าที่จะมาสนทนาด้วยเรื่องคดีความหรือว่าเรื่องสืบสรรพการต่างๆในขณะนั้นมีคนใช้นำการ์ดหรือว่านามบัตรของพระยากรเข้ามาส่งให้พระยากรนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นนามประมาณว่าน่าจะเป็นนามสมมุติทำนองนั้นลองฟังเหตุการณ์ต่อไปนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของนักสืบคนนี้เลยทีเดียวท่านอยู่ที่ไหนน่ะข้านั่งคอยอยู่ในรถนอกประตูขอรับจัดแจงน้ำร้อนน้ำชาสิว่าเท่านั้นแล้วนักสืบก็ออกไปรับรองท่านพระยากรแล้วก็เชิญพระยากรเข้ามาในห้องสนทนาเตือนคนใช้ให้ยกน้ำร้อนน้ำชาเสร็จเรียบร้อยท่านสืบก็หันมาเรียนถามท่านพระยาว่ารับประทานกระผมจะได้รับเกียรติยศทำการอย่างหนึ่งอย่างใดสำหรับใต้เท้าหรือขอรับที่บ้านฉันเกิดเรื่องยุ่งเหยิงใหญ่ขึ้นฉันมานี่จะขอให้ท่านช่วยสืบสวนบ้างกระผมมีความยินดีที่จะช่วยใต้เท้าจนเต็มกำลังทีเดียวขอรับแต่ใต้เท้าต้องโปรดเล่าเรื่องให้กระผมทราบแจ่มแจ้งซะก่อนแน่ทีเดียวท่านต้องทราบเรื่องราวให้ชัดเจนก่อนที่จริง
ก็ไม่มีอะไรยืดยาวพอที่จะเรียกว่าเรื่องได้ท่านจะเล่าให้ฟังแต่สั้นๆก่อนนะถ้าท่านสงสัยตรงไหนก็ซักถามเถอะฉันจะได้แจ้งความให้ฟังให้ชัดแจ้งเรื่องนั้นก็คือพระยากรบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มมีผู้ร้ายขึ้นไปบนห้องนอนของพระยากรแล้วก็ลักตั๋วธนานัตกับของอื่นๆไปได้เป็นราคาประมาณ 30,000 บาทเศษเล่ามาถึงตรงนี้นักสืบก็ถามว่าจะให้เขาช่วยจับผู้ร้ายให้ใช่หรือไม่พระยากรบอกว่าก็คงเป็นเช่นนั้นถ้านักสืบช่วยได้พระยากรจะให้รางวัลเต็มที่ทีเดียวที่ตรงรางวัลนั้นไม่เป็นไรดอกขอรับแต่เท้าจะโปรดอย่างไรก็แล้วแต่จะเห็นควรแต่ที่ว่าสำเร็จได้หรือไม่นั้นผมยังเรียนใต้เท้าไม่ได้ผมต้องทราบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ทั้งปวงและสืบสวนดูให้เพียงพอถูกแล้วถูกแล้วเอาเถอะฉันจะลงมือเล่าตามที่ฉันเห็นว่าพอเป็นทางให้ท่านเห็นเหตุได้บ้างก่อนแล้วท่านไปดูร่องรอยที่บ้านกับฉันจะได้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นได้อีกพระยากรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลาทุ่มเศษของวันนี้มีผู้ร้ายขึ้นไปบนห้องนอนของพระยากรในเวลาที่ทุกคนลงมารับประทานอาหารเย็นอยู่พร้อมกันเล่ามาถึงตรงนี้นักสืบก็ถามว่าในขณะนั้นมีใครบ้างที่กำลังกินอาหารร่วมกับพระยากรพระยากรให้ข้อมูลว่าที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันในวันนั้นก็มีตัวของพระยากรเองภรรยาของเขาคนหนึ่งแล้วก็มีบุตรชายซึ่งเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนคนหนึ่งมีกัปตันเสนซึ่งลงมาพักอยู่ที่บ้านเขาจากหัวเมืองลาวอีกคนหนึ่งเมื่อรับประทานอาหารอิ่มกันเสร็จสรรพแล้วจะออกจากห้องกินอาหารอยู่แล้วคนใช้ของภรรยาก็วิ่งลงมาบอกว่ามีผู้ร้ายขึ้นไปในห้องนอนแล้วก็ลักขโมยของไปได้หลายอย่างภรรยาก็ตกใจวิ่งขึ้นไปดูในที่เกิดเหตุเห็นลิ้นชักที่ใส่ตั๋วเงินไว้กับตู้อื่นๆเปิดอยู่เห็นของทิ้งกระจัดกระจายอยู่หลายอย่างห่อตั๋วธนานัตกับของมีราคาอีก 2-3 อย่างได้หายไปพระประธานลิ้นชักกับตู้ต่างเหล่านั้นไม่มีรอยงัดหรอกครับไม่มีเปิดออกเฉยๆอย่างนั้นเองชะรอยไอ้ผู้ร้ายมันจะมีกุญแจมาไขกันได้และเมื่อมันได้ของแล้วมันจะตกใจอย่างหนึ่งอย่างใดจึงหาทันใส่กุญแจเข้าเสียให้ช้าความต่อไปอีกไหมรับประทานเมื่อทราบดังนั้นแล้วแต่เท้าทำอะไรต่อไปอีกเล่าขอรับฉันก็รีบลงมาข้างล่างบอกพวกที่กินอาหารอยู่ด้วยกันกัปตันเสนเป็นคนมีสติพูดว่าเราต้องรีบตามรอยทีเดียวมันคงไปยังไม่ถึงไหนดีร้ายไอ้ผู้ร้ายจะยังซุ่มอยู่ในตรอกนี่เองว่าเท่านั้นแล้วกัปตันเสนก็ออกนำหน้าเรียกคนในบ้านให้รีบไปพอกัปตันเสนเดินสาวเท้าไปเกือบถึงประตูบ้านก็ล้มลงริมสนามหญ้าแล้วก็ร้องเตือนทุกคนว่าให้ระวังเพราะว่าผู้ร้ายได้ทำการขึงเชือกเอาไว้
ภรรยากอก็เรียกให้คนในบ้านเอาไฟไปส่องดูก็เห็นว่ามีเชือกขึงขวางหน้าประตูไว้สูงประมาณคืบเศษปลายเชือกทั้งสองข้างผูกกับหลักที่ตอกลงไปในดินเชือกกับหลักนั้นภรรยากอให้บ่าวเก็บเอาไว้ด้วยนักสืบก็ซักต่อไปว่าแล้วท่านภรรยากรไม่ได้เรียกพลตระเวนให้ช่วยค้นตามแถวนั้นหรือภรรยากรบอกว่าในวันนั้นท่านก็เรียกโดยการใช้บ่าวให้ไปที่โรงพักพลตระเวนเดียวนั้นเองแล้วก็มีการช่วยกันทั้งคนในบ้านทั้งพลตระเวนช่วยกันค้นแถบข้างบ้านจนทั่วแต่ก็ไม่เจอผู้หนึ่งผู้ใดแปลกปลอมพบแต่กำไรมือข้างหนึ่งที่คนร้ายทำตกเอาไว้แล้วก็มีรอยเท้าคนคนหนึ่งไปทางหลังบ้าน 2-3-9 แล้วก็ไปถึงถนนอิฐคือมีรอยเท้าเพียงแค่สั้นๆเป็นอันว่าไม่ได้ร่องรอยอะไรมากไปกว่านั้นครั้นรุ่งขึ้นเช้าฉันไปที่โรงพักพลตระเวนถามดูก็ไม่ได้ความเป็นทางที่จะสืบจับผู้ร้ายได้เขารับแต่ว่าจะสืบต่อไปรับประทานเงินทองราคาถึงอย่างนั้นใต้เท้าไม่ได้เก็บแน่นหนาแล้วครับไอ้ผู้ร้ายจึงได้ลักได้ง่ายได้นักถ้าเก็บใส่ในกำปั้นเหล็กที่ไหนใครจะมีลูกกุญแจไขได้นั่นแหละฉันเก็บเล่อๆอยู่หน่อยนึงคือใส่ไว้แต่ในลิ้นชักโต๊ะล้างหน้าเท่านั้นเองถ้าใต้เท้าเก็บเงินทองในที่ดังนั้นแล้วในห้องนอนใต้เท้าคงไม่มีคนเข้าออกได้สิขอรับเมื่อนักสืบถามมาถึงตรงนี้พระยากรก็บอกว่ามีจริงๆแล้วมีคนเข้าออกได้หลายคนทีเดียวคือคนใช้ของภรรยาพระยากรเป็นคนที่วิ่งลงมาบอกว่าผู้ร้ายขึ้นนั่นคนหนึ่งแล้วก็มีคนอื่นอีกหลายคนพระยากรก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยเก็บเงินเอาไว้เลินเล่อแบบนั้นเลยคือปกติไม่ได้ทำแบบนี้แต่ว่าเงินรายนี้พระยากรไปถอนมาจากธนาคารในวันนั้นเพื่อที่จะนำมาซื้อที่ดินที่สวนแล้วก็มีการนัดจะวางเงินกันในวันรุ่งขึ้นพระยากรเห็นว่าพรุ่งนี้ก็จะเอาไปจ่ายแล้วคือแค่คืนเดียวเท่านั้นเองจึงได้ทิ้งเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะล้างหน้าแล้วก็ใส่กุญแจรุ่งขึ้นก็จะไปหยิบเอาไปจ่ายเงินคือหมายถึงว่าจริงๆจะต้องใส่กุญแจไขกำปั้นเหล็กแต่รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไปจ่ายแล้วขี้เกียจไขกุญแจก็เลยไม่ได้ไขดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นพระยากรก็ยอมรับว่าเป็นเพราะความเลินเล่อของตัวเองแท้ๆไม่ใช่เรื่องอื่นเลยถามมาถึงตรงนี้นักสืบก็จดอะไรต่อมิอะไรลงในสมุดเล็กน้อยจากนั้นก็ตั้งคำถามอีกว่ากับคนใช้ที่วิ่งลงมาบอกว่ามีโจรขึ้นบ้านพระยากรแน่ใจหรือว่าไว้ใจคนคนนี้ได้คือคนคนนี้จะเป็นคนที่ก่อเหตุเองก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวข้องก็ได้พระยากรเองก็บอกว่าท่านเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือไม่สามารถจะตอบได้ว่าไว้ใจทีเดียวเพราะถึงแม้แต่คนใช้ของภรรยาได้มาอยู่กับครอบครัวของพระยากรแล้วก็เป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมาหลายปีต่อหลายปีแต่เมื่อเงินทองมาหายไปมากมายก้อนใหญ่ดังนี้พระยากรเองก็ออกจะสงสัยอยู่บ้างเพ
ราะว่าถ้าเขาจะประพฤติเช่นนี้แต่ครั้งเดียวแล้วไม่ทำอีกเขาก็จะมีพอกินไปตลอดชีวิตทีเดียวนักสืบก็เลยรู้สึกว่าเอ๊เรื่องนี้ท่าทางจะชอบกลจำจะต้องสืบดูให้รู้แน่เสียก่อนต้องการข้อมูลหลักฐานที่มากกว่านี้นักสืบก็เลยเอ่ยปากกับพระยากรว่ารับประทานใต้เท้าต้องโปรดให้กระผมเรียนถามอะไรต่ออะไรสักสองสามอย่างถามเธอถามเธอเชิญถามมาตามใจชอบเลยฉันจะได้เล่าให้ฟังให้เต็มที่ทีเดียวบุตรใต้เท้าที่ใต้เท้าพูดถึงเมื่อตะกี้นี้โตหรือยังเล็กอยู่ขอรับอายุ16ปีแล้วรับประทานอยู่โรงเรียนหรือขอรับยังอยู่โรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านโดยเวลานี้หยุดเรียน1เดือนตรงนี้นักสืบก็คิดไปว่าเด็กอายุ16ปีคนนี้จะสงสัยก็ดูจะมีเหตุมีผลเพราะว่าอยู่ในวัยที่กำลังขนองเป็นวัยรุ่นถ้าไปซุกซนทำอะไรเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าไปติดพันผู้หญิงที่ไหนก็ย่อมต้องการเงินทองเป็นธรรมดาเมื่อมาบ้านเห็นพ่อเอาเงินมาทิ้งแบบเลินเล่อเอาไว้ก็สามารถที่จะฉวยเอาไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะสงสัยว่าคนที่เอาไปเป็นลูกชายอายุ16กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้มีแนวโน้มแต่นักสืบก็ต้องดูท่าทางดูเหตุการณ์ไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเจอกับลูกชายของท่านพระยากรนักสืบก็เลยถามหาข้อมูลเกี่ยวกับบุตรชายคนนี้ต่อไปว่ารับประทานบุตรใต้เท้าคนนี้ไม่เป็นคนซุกซนอะไรดอกหรือครับไอเรื่องจะซุกซนเกินไปไม่มีเลยบุตรฉันคนนี้ว่าที่จริงก็เป็นคนเจ้าหน้าอยู่สักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับที่เราจะควรสงสัยว่าจะซุกซนถึงลักเงินลักทองดังนี้ดีแล้วดีแล้วควรจะสงสัยหรือไม่ควรจะสงสัยก็คอยดูเถิดหน่อยก็รู้กันจากนั้นนักสืบก็มาถึงประเด็นผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือกัปตันเสนโดยถามว่ากัปตันเสนที่พระยากรได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้คือใครเมื่อนักสืบถามถึงตรงนี้พระยากรกลับตอบว่ากัปตันเสนก็ไม่ควรสงสัยรับประทานกับผมไม่ได้ไปเที่ยวสงสัยมนุษย์รอบโลกไม่ได้ดอกขอรับแต่ถ้าใต้เท้าต้องการให้กระผมทำการสืบสวนในเรื่องนี้แล้วใต้เท้าต้องให้ผมทราบละเอียดการที่กระผมเรียนถามใต้เท้าดังนี้ก็เพราะจะต้องดูท่าทางและร่องรอยของรูปเรื่องเสียก่อนไม่ใช่เท่านั้นจะพอกระผมยังจะต้องตรวจดูที่ทางดูเสียอีกถ้าใต้เท้าจะโปรดให้กระผมทราบโดยตลอดดังนี้แล้วกระผมก็มีความเสียใจที่จะไม่ใช่ดังนั้นฉันคิดว่าสงสัยกับตันเสนด้วยจึงบอกเสียให้ทราบกัปตันเสนคนนี้เป็นบุตรของหลวงศรีเพื่อนสนิทดั้งเดิมของฉันพระยากรบอกว่ากัปตันเสนผู้นี้เป็นนายทหารตั้งแต่บิดายังมีชีวิตอยู่ครั้นบิดาตายก็ขึ้นไปรับราชการอยู่ในกองข้าหลวงมณฑลลาวประมาณ12ปีเศษจากนั้นจึงกลับลงมากรุงเทพเมื่อต้นเดือนนี้เองพระยากรไปพบเข้าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคนแนะนำให้จึงได้นึกหน้าได้พระยากรทราบว่ากัปตันเสนผู้นี้ยังไม่มีบ้านต้องเช่าตึกแถวอยู่ก็เลยชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านเพราะว่ากัปตันเสนจะกลับไปเมืองลาวในเร็วๆนี้เพราะว่าเขาได้รับตำแหน่งใหม่
นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันเสนรับประทานใต้เท้าหาเชอร์ล็อกโฮมส์ท่านสืบฝรั่งช่วยในการสืบผู้ร้ายเรื่องนี้ด้วยหรือขอรับเปล่าฉันไม่หาดอกฝรั่งมั่งค่ะที่จริงเขาว่าเชอร์ล็อกโฮมส์คนนี้ฉลาดนักหนาทีเดียวนะขอรับใต้เท้าก็คงทราบเรื่องของเขาอยู่บ้างแล้วเชอร์ล็อกโฮมส์ผู้นี้เขาจะได้ทำประโยชน์ให้แต่กับมิสเตอร์โคนันดอยผู้แต่งและห้างยอร์ชนิวเนสผู้พิมพ์ประกาศเท่านั้นหาไม่ได้ถึงพวกเราเขาก็ทำให้หลายคนเหมือนกันท่านไปกับฉันวันนี้จะดีกระมังวันนี้เย็นเสียแล้วถึงไปก็ทำอะไรไม่ทันพรุ่งนี้ประมาณ5 โมงเช้าผมจึงจะไปเห็นจะดีกว่าดีแล้วดีแล้วพรุ่งนี้4 โมงครึ่งฉันจะให้รถมาคอยรับที่นี่ทีเดียวขอรับถ้าโปรดอย่างนั้นดีมากเพราะผมก็ยังไม่รู้จักบ้านใต้เท้าสนัดด้วยถ้าอย่างนั้นฉันขอลาก่อนนะยังอีกอย่างนึงใต้เท้าต้องโปรดสัญญาผมอย่างนึงว่าอะไรก็ว่าฉันรับสัญญานักสืบขอสัญญาว่าพระยากรจะต้องไม่บอกให้ใครทราบเลยว่าเขาเป็นใครและไปที่บ้านของพระยากรด้วยเหตุใดกับการขอร้องนี้พระยากรก็รับสัญญาเป็นอย่างดีว่าจะไม่บอกใครจะปิดเป็นความลับว่าเท่านั้นท่านพระยาก็ยื่นมือมาให้นักสืบจับจากนั้นก็ออกประตูขึ้นรถขับออกไปนักสืบก็ตามออกไปส่งท่านพระยากรนอกบ้านแล้วก็กลับเข้ามาในห้องนั่งคิดตรึกตรองถึงเรื่องจะจับผู้ร้ายให้พระยากรอยู่สักครู่หนึ่งต่อมามีแขกคนอื่นมาขอให้ช่วยสืบเรื่องเล็กๆน้อยๆนักสืบก็เลยเลิกคิดคือไปคิดถึงเรื่องที่เข้ามาใหม่ไม่ได้คิดเรื่องของพระยากรต่อไปอีกในวันนั้นวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วสักครู่หนึ่งมีเสียงรถขับมาจอดที่หน้าบ้านของนักสืบคนใช้ก็ขึ้นมาแจ้งว่ารถคันเมื่อวานได้มารับแล้วนักสืบก็จัดแจงแต่งตัวหยิบเครื่องมือบางอย่างที่ต้องใช้เช่นนักสืบทั้งหลายมีกล้องสำหรับส่องตรวจของเล็กๆที่จะมองด้วยตาเปล่าไม่ได้เป็นต้นเอากล้องใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็ช่วยร่มไม้เท้าแล้วก็ลงบันไดเรือนออกประตูบ้านขึ้นรถขับไปเดินทางประมาณ20นาทีเศษถึงบ้านท่านพระยากรนักสืบก็ลงจากรถแล้วก็เข้าไปนั่งรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านพระยากรกับท่านผู้หญิงกอก็ออกมารับรองนั่งพูดคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งนักสืบก็ขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านทั้งสองซักไซ้ไล่เลียงคนใช้และก็คนอื่นๆที่เข้านอกออกในห้องนอนนั้นได้ทุกคนเมื่อได้ไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนักสืบก็ทราบแน่ทีเดียวว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นหาได้เป็นเองหรือรู้เห็นเป็นใจกับผู้ร้ายไม่เว้นแต่
สาวใช้ของคุณหญิงก่อภรรยาของพระยาก่อนั่นเองตอนนี้ยาวทีเดียวค่ะน่าจะไปจบตอนต่อไปนะครับพี่โขกำลังสนุกเลยก็เอาเป็นว่าเราทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะครับคือตอนนี้นักสืบก็มาสอบปากคำประมาณนั้นมาคุยกับคนในบ้านว่าเอ๊มีใครน่าสงสัยบ้างไหมเว้นแต่สาวใช้ของคุณหญิงก่อคือสาวใช้คนนี้เป็นคนที่วิ่งลงมาบอกทุกคนว่าขโมยขึ้นเงินหายก็เลยมีคนนี้นี่แหละที่ณตอนนี้น่าสงสัยที่สุดแต่คนนี้จะใช่หรือเปล่าหรือว่าใครจะเป็นคนร้ายตัวจริงอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นอันนี้จะว่าไปก็เหมือนกับเป็นเรื่องสั้นในแนวสืบสวนสอบสวนเลยนะใช่ครับเป็นเรื่องสั้นแบบไทยๆอ่านเรื่องนี้นึกถึงนิทานทองอินเลยคุณจิตรินใช่ครับนะอารมณ์คล้ายๆกันเลยครับคือบริบทเป็นแบบไทยๆแต่ก็มีบรรยากาศของการสืบสวนสอบสวนมีหักมุมพลิกไปพลิกมาแบบเชอร์ล็อกโฮมส์เข้าใจว่าในยุคนั้นคนไทยน่าจะตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานกับนิยายสืบสวนสอบสวนของเชอร์ล็อกโฮมไม่น้อยเลยนะคะครับแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องสอบสวนแบบไทยๆคดีแบบไทยๆเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนก็คงจะต้องติดตามตอนต่อไปละค่ะครับผมกับเรื่องสืบสรรพการท่านสืบเท่ดีเหมือนกันนะครับท่านสืบก็คือนักสืบนั่นเองนี่คือเรื่องราวในหนังสือนิทานของนมส.นะครับพระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะที่ห้องสมุดหลังไมค์นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเป็นสื่อเสียงและก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้หาฟังยากมากนะคะสำหรับหนังสือนิทานของนมส.ไม่มีการตีพิมพ์ใหม่ค่ะอย่างนิทานเวตาลหรือว่าจดหมายจางวังรำอาจจะพอหาได้แต่นิทานของนมส.นี่ค่อนข้างหาอ่านยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องในแนวนี้หรือมีเพื่อนที่ชอบเรื่องในแนวนี้ก็อย่าลืมบอกต่อหรือว่าแชร์ไปให้นะคะแชร์ไปได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast หรือว่าจะเป็นทาง Podcast ช่องทางอื่นๆนะครับ Spotify Podbean ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast หรือว่าทาง Google Podcast นะครับแชร์ไปได้เลยทุกช่องทางแล้วก็สามารถที่จะแนะนำติชมแล้วก็เสนอเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้พูดคุยกันได้ค่ะ3ช่องทางครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะให้คุณรอแบบใจระทึกแล้วก็ให้ลองเดาเรื่องไปก่อนครับผมว่ามันน่าจะจบลงตรงไหนแบบไหนแล้วก็ใครกันหน้าที่เป็นคนเอาเงินของท่านพระยากอไปครับตอนนี้นั้นมีใครต้องสงสัยบ้างนะมีคนใช้มีคนใช้ที่นักสืบบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่สงสัยใช่แต่อันนี้เป็นมุมมองของนักสืบนะครับเว้นแต่แม่สาวใช้คนที่วิ่งลงมาบอกว่าขโมยขึ้นใช่คนนี้คนหนึ่งมีลูกชายมีลูกชายอายุ16อีกคนหนึ่งมีกัปตันเสนกัปตันเสนซึ่งเป็นคนนอกครอบครัวนะคะครับเป็นคนที่ชวนมาอยู่ด้วยจริงๆคือเป็นคนที่แทบจะไม่รู้จักเลยลูกเพื่อนนี่คือตัวละครทั้งหมดนะคะครับคุณสงสัยใครตอนต่อไปมาติดตามคำตอบเฉลยกันค่ะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง